ต่อไปเริ่มมาลงมือเขียนโค้ดในการ request service กันนะครับก็คือพูดง่ายว่าเรากดปุ่มปุ๊บนะครับมาที่ method ตัวนี้ method ตัวนี้จะทำการ request service ให้นะครับเอาละทีนี้อาจารย์กด enter ลงมานะครับเราจะ request service นะครับย่อตรงนี้ลงมาก่อนเราจะ request service เนี่ยเราต้องใช้ตัวที่เรียกว่า http client ถูกไหมครับจำได้ไหม http client มันจะใช้ก็คือจะต้องทำการinject เข้ามาที่ตัว constructor แต่ว่าของอาจารย์ไม่มี constructor ฮะคอนสตรักเตอร์อาจารย์อยู่ไหนนะครับอาจารย์ก็เลยต้องสร้างขึ้นมาเองครับว่าคอนสตรักเตอร์วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปีกาเปิดปิดแบบนี้นะครับอันนี้คือคอนสตรักเตอร์เราสร้างคอนสตรักเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วเราต้องอินเจกเข้ามาในนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องอินเจกเข้ามาอาจารย์ขอ import ข้างบนก่อนนะครับเป็น import นะครับตัว http client นะครับสะกดให้ถูกนะ http client แบบนี้ครับจาก addAngular นะครับ Angular แล้วก็ HTTP มีไหมอ่ะมันต้องแอดมาจากไหนเอ่ยเดี๋ยวนะจันจำไม่ได้ละอาจารย์ขอย้อนกลับไปดูวิดีโอดูในสไลด์นิดหนึ่งนะครับตัว HTTP client ของเราจะต้องมีการ import มาจากตัว Angular Common HTTP เห็นไหมครับทีนี้ก็จะเป็น Angular Common นะครับแล้วก็ HTTP ตัวนี้นะครับนี่คือการ import เข้ามาครับพอ import ตัวนี้เข้ามาได้เสร็จปุ๊บเราต้อง inject เข้ามาใน source code ts ของเราใช่ไหมครับเราอาจารย์ก็เลยใช้เป็น private นะครับ private แล้วตั้งชื่อว่า http มีชนิดข้อมูลเป็น http client เราจะได้ object ตัวนี้ครับเอาไปใช้งานได้นะครับเอาไปใช้การในการ request ข้อมูลนะครับจำได้ไหมเราต้อง request ข้อมูลไปที่ตัว server ถูกไหมครับฉะนั้นการ request ข้อมูลนะครับอาจารย์ก็จะสั่งอาจารย์จะตั้งแบบนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ let request ตัวนี้คือตัวแปรนะครับชื่อตัวแปรประกาศตัวแปรขึ้นมาชื่อ request โดยไอ้ตัว request เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์มาจาก this .http .get ทำไมต้องเป็นจุด get เพราะว่าตัว service ของเราเป็นแบบ get ไงครับจำได้ไหมครับอันนี้อาจารย์ขอย่อตัวนี้กลับไปก่อนย่อได้ไหมเนี่ยมันน่าจะย่อได้เนาะservice ของอาจารย์เป็นแบบ get นะครับฉะนั้นแล้วนี่คือ URL ของอาจารย์ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นแบบ get นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดเขาก็จะว่าการใส่แบบ get เนี่ยจะต้องใส่ URL เข้าไปข้างในอาจารย์ก็จะใส่เป็น http://202.28.34.250 อันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์นะครับ /webdev นะครับอันนี้คือวิชา web development นะครับแล้วเรียก service ที่ชื่อว่า user นะครับแบบนี้ก็คืออาจารย์จะ request ไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราของอาจารย์นะครับแล้วทีนี้อาจารย์ทดลองนะครับอาจารย์จบซิมิคอลอนตรงนี้เลยนะจบตรงนี้เลยจบดื้อๆตรงนี้แหละแล้วอาจารย์สั่งคอนโซลจุดล็อกนะครับจุดล็อกแล้วก็พิมพ์ข้อความออกมาเป็นคำว่า continue นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นข้อความที่บอกว่าเริ่มทำงานต่อแล้วนะแล้วมี2คำสั่งนะครับบอกว่าเป็น next statement ก็คือเป็นคำสั่งต่อไปนะครับ statement แบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ทดลองรันโปรแกรมครับปุ๊บรันโปรแกรมแล้วอาจารย์ลองกดนะครับจะทดลองกดส่งนะครับถ้ากดส่งอ้าวทำไมมันตีเออร์อะไรเอ่ยมันบอกว่าแพลตฟอร์มมันไม่รู้จัก provider ที่ชื่อว่า http client ไม่ใช่ต้อง import เข้ามาก่อนเหรอเดี๋ยวนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจhttp client ต้อง import เข้ามาก่อนไหมในนี้ในแอปจุดโมดูลนะครับอาจารย์ทดลองดูก่อนนะน่าจะเป็น HTTP client module หรือเปล่า import นะครับ HTTP client module มีไหมแบบนี้นะครับ from angular angular slash common slash HTTP แบบนี้มันมีหรือเปล่าเสร็จแล้วอาจารย์ก็คอมมาตัวนี้ว่าเป็น HTTP client module แล้วลองเซฟดูครับดูที่มันรีเฟรชปุ๊บรีเฟรชแล้วใช้งานได้นะครับแสดงว่าลืมไปอาจารย์ต้องมา import module ตัวนี้เข้ามาด้วยเพราะเราต้องการจะใช้งานนะครับเราต้อง import ตัว HTTP client module เข้ามาด้วยนะครับทีนี้โอเคเราไปดูที่ source code ของเรานะครับถ้าอาจารย์กดปุ่มมันต้องมีคำว่าโอเคแล้วก็จะต้องเรียกไปที่ service นี้แล้วก็มีคำว่า continue มีคำว่า next statement นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็กดส่งปุ๊บนะครับ
มีคำว่าโอเคเกิดขึ้นมาครับมีคำว่า statement เกิดขึ้นมาเอ้ยโทษที continue เกิดขึ้นมาแล้วก็มีคำว่า next statement เกิดขึ้นมาแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ออกครับผลลัพธ์ที่อาจารย์ request ไปเนี่ยปกติถ้าเรา request ได้ผลลัพธ์จะออกมาเป็น JSON แบบนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ request แล้วมันไม่ออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำงานแบบ asynchronous จำได้ไหมมันทำงานบรรทัดนี้เสร็จแล้วก็ทำงานบรรทัดนี้ต่อเลยทำงานบรรทัดนี้ต่อเลยมันไม่ได้รอผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรต่อนะครับฉะนั้นเราจำเป็นต้องจัดการตัวผลลัพธ์นะครับโดยใช้ตัวที่เรียกว่า observable นะครับโดยสามารถ enter ลงมาอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็แท็บๆๆนิดๆนะครับให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับจุดนะครับ subscribe นะครับใช้จุด subscribe นะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็จบที่ semicolonแบบนี้นะครับแล้วมันทำงานตรงไหนมันทำงานอยู่ข้างใน subscribe นี่แหละครับ subscribe เนี่ยถ้ามันทำงานได้ถูกต้องมันจะมีผลลัพธ์กลับคืนมาเก็บที่ตัว data อันนี้อาจารย์จะไม่ตั้งชื่อว่า data อาจารย์ไม่เอาตามสไลด์นะอาจารย์ตั้งชื่อว่า response นะครับสิ่งที่มันตอบกลับมาคือ response อ้าวเดี๋ยวนะตัวเล็กครับ response สิ่งที่มันตอบกลับมาหลังจากที่เราเรียก service ก็คือ responseพอมันตอบกลับมาแล้วเราจะไปทำอะไรเราใช้เครื่องหมายลูกศรแบบนี้ครับแล้วใช้ปีกกาเปิดปิด enter ลงมาเพื่อแยกให้มันชัดเจนว่าเรียกเซอร์วิสนี้แล้วถ้าได้ข้อมูลกลับมาให้ทำในปีกกาสีเหลืองตรงนี้นะครับแต่ถ้ามัน error ล่ะถ้าเซอร์วิสนี้ error นะครับใส่คอมม่าข้างหลังตรงปีกกานะครับถ้ามัน error มันจะได้ข้อมันจะได้สิ่งมันจะได้ error กลับมาแล้วก็เอา error นี้ไปทำอะไรก็ทำในปีกกาตรงนี้เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้ามันได้มามันจะทำงานถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรจะทำงานมันจะเข้าที่ตรงปีกกาบรรทัดที่18ถ้าเออร์เลอร์มันจะเข้าบรรทัดที่20นะครับโอเคถ้ามันได้มาล่ะอาจารย์ให้ทำอะไรอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันได้มาอาจารย์ก็ให้มันคอนโซลล็อกออกมานี่แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็โชว์ข้อความออกมาว่า data เท่ากับ data คือสิ่งที่มัน respond เอาเป็นคำว่า respond ดีกว่าจะได้ชัดๆสิ่งที่มัน respond นะครับกลับคืนมาคือตัวนี้ข้อมูลที่มัน respond คือตัวแปรที่ชื่อว่า respond นะครับตัวแปรชื่อว่า respond แต่เนื่องจาก respond เนี่ยมันกลับมามันอยู่ในรูปแบบของ JSON object นะครับ JSON object จะมาต่อกับ string แบบนี้ปกเพียวๆไม่ได้นะครับเราต้องแปลง JSON object เนี่ยให้มันกลายเป็น string ก่อนฉะนั้นอาจารย์จะใช้คำสั่งว่า json.stringify นะครับแปลง JSON object ให้กลายเป็น string นะครับแล้วก็แสดงผลข้อมูลออกมาแล้วก็จบที่ semicolonในทำนองเดียวกันครับถ้ามันเกิด error อาจารย์ใช้ control C ตรงนี้ครับถ้ามันเกิด error อาจารย์ก็จะวางบอกว่ามันเกิด error ว่าอะไรก็โชว์ error ออกมานะครับแบบนี้ถ้ามันเกิด error จะโชว์ตรงนี้นะครับอาจารย์กด save ครับพอกด save เสร็จอาจารย์กดปุ่มจะเกิดอะไรขึ้นกดปุ่มมันจะมีคำว่า OK โผล่ขึ้นมาแล้วสั่ง request มันไม่รอว่าจะได้ response กลับมาหรือเปล่ามันทำ continue ก่อนแล้วทำ nextนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่ง response กลับมาค่อยกระโดดมาทำที่ตรง response นะครับฉะนั้นทดลองดูนะครับกด request ปุ๊บเห็นไหมครับมองทันไหมนี่ครับมันจะทำที่ที่โอเคก่อนแล้วสั่ง request ข้อมูลยังไม่กลับมาเลยทำ continue ก่อนแล้วก็ทำ next statement ตรงนี้ครับแล้วพอข้อมูลกลับคืนมามันค่อยกระโดดขึ้นมาทำตรง response ตรงนี้ที่ว่านะครับมันก็จะได้เป็นทำงานที่บรรทัดที่15นะครับ15ก่อนแล้วก็บรรทัดที่10เท่าไหร่นะ15แล้วก็จะเป็น22ครับแล้วก็23แล้วค่อยโดดกลับไปทำ28นะครับแบบนี้ครับการเรียกใช้ข้อมูลแบบการเรียกใช้แบบที่เรียกว่า observable นะครับแบบ subscribe ตัวนี้นะครับแบบ subscribe ตัวนี้นี่ดูดีๆนะครับนี่ทำความเข้าใจตรงนี้ดีๆว่ามันกระโดดทำงานยังไงนะครับ